ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105ค่ะทีนี้ไปกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะโดยคุณวิจิตเจียมวิจิตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์จำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินในการดำเนินงานปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้เข้าเกณฑ์การขอกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะโดยได้ว่าจ้างบริษัทดิฟคัฟเวอร์มาเนจเมนต์จำกัดนะคะอันนี้เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการเงินชั้นนำของประเทศก็จะรวบรวมข้อมูลของบริษัทแล้วก็งบการเงินต่างๆรวมทั้งในเรื่องของรายการทรัพย์สินแล้วก็จัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วก็ประสานงานกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะส่วนจะกลับไปซื้อขายในตลาดได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่การพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วบริษัททุ่งคาฮาเบอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะทำเหมืองแร่ทองคำแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการเข้าสู่กระบวนการมีการจะทำแผนฟื้นฟูกิจการนะคะแล้วก็ออกมาจากแผนละตอนนี้ก็มีการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่แล้วก็เดินหน้ากลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งนึงซึ่งมีการขายธุรกิจเหมืองแร่ทองคำออกไปละแล้วก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ตอนนี้ก็จะมีเหมืองแร่นะคะแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดตัวธุรกิจพลังงานทดแทนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็ดูแล้วก็หลายๆบริษัทเลยนะก็เข้ามาทำธุรกิจพลังงานทดแทนค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าธุรกิจไฟฟ้าเองเนี่ยคือถ้ามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะก็มีรายได้ที่แน่นอนไงนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เรานำมาฝากกันในเบรกแรกวันนี้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไปพักฟังสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนค่ะ